ในคลิปนี้นะครับเราเล่นMinecraftกันนะครับแต่ว่าMinecraftวันนี้นะครับผมเราทำการเล่นแบบปากัวกันนะครับปากัวนี่มีชื่อว่าชิวปากัวครับผมและตอนนี้นะครับมีคนเล่นประมาณ 1,500 คนนะครับทั่วโลกแล้วผมจะมาพยายามที่จะติดอันดับท็อป100นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราติดท็อป100มั้ยไปดูเลยครับในคลิปนี้ทุกคนมันเก่งครับน้องๆไม่อยากพูดเยอะกดไลค์ด้วยนะขอ 1,000 ไลค์นะครับผมสวัสดีครับทุกคนตอนนี้กับผม12ชามนะครับซึ่งนี่แหละอยู่ในเกมของMinecraftอีกแล้วนะครับMinecraftในวันนี้นะครับผมมีชื่อว่าMinecraftชิวปากัวหรือว่าปากัวชิวๆนะครับมีน้องบางคนนะครับคอมเมนต์ให้ผมเล่นแบบนี้มานานแล้วแต่ผมขี้เกียจเล่นตอนนี้ผมลงมาแล้ว2คลิปแล้วนะครับผมมาถึงเวลาเราไปเล่นMinecraftชิลปากัวกันดีกว่าครับซึ่งเกมนี้นะครับผมมาดูว่าเรามันจะชิลแค่ไหนนะครับกดเพลย์นะครับเหมือนการที่เราปากัวไปเรื่อยนะครับแล้วมันจะจับเวลานะครับเห็นข้างล่างบ้างทุกคนแล้วมันจะไปถึง40เลเวลเลยนะครับผมให้เราเล่นกันนะฮะและชิลปากัวเนี่ยมันกลับไม่ชิลสมชื่อเว้ยทุกคนเพราะว่าแมปเนี่ยมันไม่ได้สร้างมาให้สำหรับคนเล่นใหม่เว้ยในการที่จะกระโดดนะครับมันสร้างมาสำหรับคนเทพๆแบบผมนะครับน้องๆมาเรามาดูสถิติกันดีกว่าครับว่าผมจะสามารถทำลายสถิติได้ no. ดูดิแค่ผมโดดแค่นี้มันยังยากเลยครับเห็นป่ะมันมี4บล็อกมันมีทั้ง4บล็อก5บล็อกเต็มหมดเลยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ได้แบบสำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับเห็นไหมนอนๆคือมันยากโคตรเลยครับแกผมหวังว่ามันจะชิลสมชื่อนะครับผมแต่ผมพูดตรงๆนะมันก็ชิลอยู่นะแต่มันก็ไม่ได้ชิลถึงขั้นที่แบบว่าเรียกว่าง่ายครับมันก็ยากอยู่แหละเพราะว่ามันมี4บล็อกการกระโดดอย่างนี้นะครับผมอยากได้สถิติโลกก็คือแบบว่าถ้าเกิดเราติดสถิติแบบเรียกว่าเกรดชั้นนิยมได้นะครับก็คือต้องต่ำกว่า10นาทีนะครับผมใน40ด่านนะครับซึ่งต่ำกว่า10นาทีนี่ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โหดมหันต์มากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันน่าจะยากเกินอ่ะทุกคนเรามาดูดีกว่านะครับว่าเราต่ำกว่า10นาทีหรือเปล่าผมเริ่มพูดไม่ชัดแล้วเพราะว่ามันต้องใช้สมองทั้ง2ซีกในการเล่นซีกนึงก็ต้องมาทำการนั่งดูว่าผมจะกระโดดได้เท่าไหร่อีกซีกนึงก็ต้องมาพูดภาคไปด้วยถ้าเกิดผมเอามาภาคแบบว่าภาคหลังจากนี้ผมกลัวน้องๆแต่ละคนจะแบบว่าคิดว่าผมไม่ได้กระโดดจริงไปจ้างคนอื่นเขากระโดด Bruh. แต่จริงพี่ก็กระโดดจริงๆด้วยความสามารถของพี่เองโอเคฮะมาดูในเรื่อง8แล้วโอ้โหผมมองในทางข้างหน้าไว้ทุกคนดูดิข้างหน้าเนี่ยมันมีทางให้เรามองกันนะครับเราก็มองในทางข้างหน้า Bruh. อะไรทำไมเมื่อกี้ผมโดดไม่ขึ้นเดี๋ยวผมว่ามันเริ่มเบาผมเกินไปแล้วเอาดีฮึบมาโดดค่อยๆโดดกันนะครับนั้นบอกเลยว่ามันชิลนะครับชิลปากัวก็คือชิลสมชื่อนะฮะชิลๆเล่นชิลเล่นชิลชิลโอ้ไม่ชิลก็ได้ตรงเนี้ยเกิดไปถึงตรงนี้นะครับการโดด4บล็อกเนี่ยต้องโดดที่มุมบล็อกนะครับทุกคนเอ้ยโอเคอันนี้อิเล็กทราครับอิเล็กทราผมไม่ชอบอิเล็กทราเลยตรงๆผมเกลียดอิเล็กทรามากนะครับอิเล็กทราคืออะไรที่ผมรู้สึกว่าผมเล่นไม่ค่อยไหวจริงๆนะผมบอกเลยว่าอิเล็กทราเป็นอะไรที่ผมเล่นไม่ไหวจริงๆโอเคผมน่าจะต้องไปหยุดสต็อปตรงนั้นโอเคเรียบร้อย Easy. ตอนนี้เราถึงด่าน11แล้วนะครับผมว่าทุก10ด่านนะครับไปทำการเปลี่ยนพื้นที่แบ็คกราวด์ของมันนะครับพร้อมกับเพิ่มระดับความยากนะฮะนี่เห็นป่ะโอ้โหกระโดด4บล็อกด้วยมีน้ำแข็งด้วยอะไรด้วยบอกเลยผมบอกเลยว่ามันไม่ได้เหมาะกับผู้เล่นแบบผู้เล่นที่มันไม่เก่งผู้เล่นที่เขาไม่เก่งปากัวทุกคนถ้าเกิดผู้เล่นที่เก่งปากัวนี่คือว่าไปอย่างถ้าเกิดผู้เล่นที่เขาไม่เก่งปากัวนี่มันเล่นแบบนี้คือผมบอกเลยว่ามีหัวร้อนเลิกเล่นเกมMinecraftกันไปอ่ะนี่ขนาดผมพอแบบไม่ได้เก่งขนาดนะแต่ผมถือว่าผมพอได้นะผมไม่เรียกว่าตัวเองว่าเก่งนะคือการที่เรียกตัวเองว่าเก่งเนี่ยผมบอกเลยว่ามันคงไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้แบบกระโดดทุกทริคที่กระโดดได้โอ้โหเนี่ยเห็นป่ะผมไม่สามารถที่กระโดดทุกทีที่ผมกระโดดได้นะผมก็เลยไม่เรียกว่าตัวเองว่าเก่งนะฮะแต่ผมก็ถือว่าผมได้ระดับนึงอ่ะไอ้ชิบเอ๋งโอ้โหยากเกินโอเคผมขอปรับเอวีสูงๆหน่อยนะฮะเพราะเวลาผมปากัวเนี่ยผมเป็นโรคจิตนะครับที่ผมต้องปรับเอวีสูงๆถ้าผมปรับต่ำเนี่ยผมโดดไม่ได้นะทุกคนอันนี้คือโรคจิตผมชนิดนึงเลยนะเป็นโรคที่แบบผมไม่รู้ผมไม่ติดไปจากใครเพราะแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่ผมเล่น Minecraft อะไรเงี้ยผมจะชอบปรับเอวีแบบสูงโคตรๆอะไรเงี้ยทุกคนครับสูงไปเลยอ่ะปึ๊บในที่สุดก็ผ่านด่านตอนนี้นะครับผมขออย่างน้อยขอ15นาทีก็ได้นะ15นาทีก็ผมก็ถือว่าผมเทพแล้วโอ้โหสลามสุดยอดรักมันจริงโอ้โหยากโพดจาก15แล้วครับผมใช้เวลา3นาทีแล้วผมหวังว่าผมจะต้องไม่ใช้เวลามากกว่านี้ฮึบโอเคอู้พอคุยกันได้อันนี้คุยไม่ได้แล้วยากไปว่ะบางทีผมก็เริ่มท้อนะฮะบางทีผมบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันก็แค่ปากัวชิวอันนี้มันมีนับเดทให้ผมด้วยเดทผม15น่ะชิบเป่งแล้วงานนี้ฮึบโอ้โหยากโพดเรายากโพดนี่ขนาดด่าน15เนี่ยยากขนาดนี้ถ้าด่าน20นี่มันจะยากขนาดไหนฝากไว้ให้คิดโอเคมันต้องใช้สมาธิขั้นสูงแล้วไม่น่าใครบอกแมปนี้มันชิลวะผมจะด่ามันให้ไม่เห็นมีคำว่าชิลในตัวผมเลยจริงๆฮึบใครบอกมันชิลวะเฮ้ยเพื่อนไม่ชิวไม่ชิวเลยเอ้ยไม่เห็นชิวเลยผ่านยังไงกูยังไม่รู้เลยเพื่อนมาแล้วลูกจ๋า
ผ่านผ่านหมายผ่านผ่านผ่าน yes ผ่าน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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยดอดดอดอีกดอดอีกดอดไม่ดอดว้าวเชี่ยวเชี่ยวไปเชี่ยวกันเอ้าทำอะไรกูเนี่ยไอ้เฟนชู้เป็นเด็กชู้ว้าว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 ต้นไม้ย่าไปไหนผมเกลียดต้นไม้โอเคบินโย่อีซี่ชิวชิวชิวสมชื่อมาอิเลทราสองอันครับน่าจะพอถูๆถ่ายได้อยู่โอเคโอเคโอเคต้องนอกจากบินแล้วผมต้องมาระวังต้นไม้ด้วยโอ้โหชีวิตชีวิตกูมันยากเย็นเลยเอ้า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 เมื่อกี้ทำไมมันตกผมได้ชนอะไรสักอย่างนึงมันเลยตกผมบินถึงขั้นแล้วแล้วผมตกโอ้พระเจ้าช่วยกวนทอดผมอยากจะหยุดพักผมอยากจะหยุดรักแต่มันทนไม่ได้ต้องทำไปบินไปต่อเมื่อกี้ทำไมผมถึงมันหยุดผมยังไม่เข้าใจในตัวเองเหมือนกันว่าผมไม่โดนอะไรมาแล้วมันถึงมันแบบเมื่อกี้ทุกคนเห็นว่ามันออโต้หยุดเองเลยเว้ยผมไม่ได้กดสไปร์บายนะเอาดีคือผมไม่ได้กดสไปร์บายจริงนะแต่มันก็แบบว่ามันเหมือนว่ามันอยากให้ผมหยุดพักก่อนแบบว่าให้ผมกลับไปนอนพักผ่อนก่อนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอเครอบนี้ผมโอเคชิลโอเคครับตอนนี้เรามาถึงด่าน20แล้วนะฮะมาดูว่าเราจะชิลมันต่อได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ชิลก็ได้ตอนนี้นะครับเราใช้เวลา6นาทีแล้วนะครับอย่างน้อยขอ15นาทีเถอะนะผมไม่รู้ว่าเวอร์ไดคอร์ดไทยเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่ามีคนเล่นแบบนี้ด้วยหรือเปล่าในประเทศไทยนะแต่ผมหวังว่าผมจะไม่ติดเวอร์ไดคอร์ดเพราะว่าผมเล่นกากเกินกากเกินมันต้องมีคนที่แบบว่ากระโดดไปสเต็ปอะแล้วก็แบบว่าผ่านฉลุยทุกด่านไม่รู้ทำไมแบบผ่านทุกด่านอะไรเงี้ยแบบเก่งๆอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่ผมงงไหมที่ไม่ใช่ผมเพราะผมไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นผมเป็นแค่คนธรรมดาแต่บางคนผมว่าบางคนก็ดูชิวได้นะแล้วก็นั่งฟังผมเล่าเรื่องราวไปว่าทุกวันนี้นะครับก็ได้เจอกับอะไรบ้างโอ้โหตรงนี้เมื่อกี้ผมเฟลได้ไงเนี่ยอุตส่าห์กระโดดชิวคอมโบมานานแสนนานสุดท้ายเฟลอันนี้ไม่เอาโอเคครับผ่านแล้วโอเคโอ้ผมชอบจริงเลยไอ้ฮันนี่เนี่ยไอการกระโดดฮันนี่นี่เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมชอบแล้วก็เก็บมาในตัวเพราะผมไม่ค่อยชินกับการกระโดดอะไรใหม่ๆเลยเว้ยบล็อกใหม่ๆที่คือผมไม่ได้แตะเลยการกระโดดบล็อกใหม่ๆแต่มันก็ไม่ได้แย่นะจริงๆผมว่ามันไม่ได้แย่เลยล่ะถ้าผมแค่ไม่ชินกับมันแล้วผมก็รู้สึกเกลียดมันไปในตัวด้วยเพราะว่าความไม่ชินนี่แหละถ้าเกิดผมชินอาจจะรักมันก็ได้แต่แค่ผมไม่ชินเว้ยผมเลยแบบไม่ชอบคิดหน้ามันเท่าไหร่โอ้โหแรดเดอร์น่ารักชอบแรดเดอร์ฮะน่ารักจริงน่ารักดีน่ารักดีชอบครับโอเคไหนมันจะชิลสักแค่ไหนกันโอเคครับตอนนี้ใช้เวลา7นาทีแล้วนะฮะผมว่าผมน่าจะแรงแบบแรงกากๆเลยอะแรงแบบ C plus เลยก็ C plus เป็นภาษาเลยภาษาเขียนโปรแกรมกูโผล่กูโดดผ่านยังไงไม่รู้เลยฮึบด่าน15แล้วครับด่าน15เอ้ยด่าน27แล้วครับจะถึงด่าน40แล้วครับต่ำกว่า15นาทีว่ะภูมิใจแล้วไม่เอาอะไรแล้วคลิปนี้อย่างน้อยก็ต่ำกว่า15นาทีก็ถือว่าดูดีแล้วจริงๆตอนแรกกล่าวว่าจะมาต่ำกว่า10นาทีด้วยซ้ำแต่ตอนแรกผมไม่ได้ทดลองแมปด้วยไงคืออันนี้คือผมโหลดมาเลยเว้ยผมไม่ได้ทดลองแมปเลยแต่เห็นแค่ว่าตอนที่ไปโหลดเขาบอกว่าเวิร์ลเรคคอร์ดคือต่ำกว่า10นาทีผมก็แบบเอ้ยกูอยากได้เวิร์ลเรคคอร์ดใหม่ว่ะเวิร์ลเรคคอร์ดฟอร์มไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยแต่ลืมอ้าวชิบหายเวิร์ลเรคคอร์ดฟอร์มไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกได้เลยว่าผมน่าจะกระโปงเกินไปกว่าจะติดเวิร์ลเรคติดได้แค่เจียวเล็กชิบหาย2ฮึบโอเคอู้ผมไม่ชอบถ้าเกิดสมมุติผมตกนี่ผมด่าพ่อพูดเลยโอเคไม่ตกเวลาเห็นคุณเนี่ยเห็นเวลาผมกระโดดนะครับผมจะพยายามกระโดดขาด้วยขาของผมไปด้วยเหมือนเป็นไซด์เอฟเฟคเวลากระโดดไปทุกคนผมไม่รู้ทำไมนะแต่ขามันจะกระโดดแบบดึงไปด้วยเว้ยดึงไปตามจังหวะที่มันโอเคอิเลทราอีกคลิปนะครับนรกมาถึงโอเคอิเลทราที่โอ้ตรงนี้ก็ดูดีชิวอิเลทราตรงนี้ชิวอยู่เบรอ๋อด่านนี้กูเริ่มไม่ชิวแล้วด่าน30มั่นใจเลยว่ายากชัวร์ดูดิมันแบบ4บล็อกทุกนัดเกือบทุกนัดเกือบไม่รู้ทำไมต้องเอาแต่4บล็อกหาเป็นบล็อกจิตอะไรกันแน่ไม่เห็นชิวเลยตอนนี้9นาทีแล้วนะครับถึงด่านที่33ครับอย่างน้อยก็12นาทีไปให้มันดูเท่ๆหน่อยคนส่วนใหญ่น่าจะได้ประมาณ7นาที8นาทีอะแต่ผมแบบผมไปเฟลด่านเลยก็ไม่ที่มันไม่ควรเฟลเยอะเกินไปอะผมว่าผมไม่อยากเป็นประชากรส่วนน้อยเลยในการกระโดดแบบนี้แล้วได้เวลาต่ำๆจริงๆนะเราฮึบ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 
ฮอปโปฮอปโป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 ระดับนี้ผมตกผมโกรธผมโกรธพูดแค่นี้พอผมโกรธจริงฮอปโปฮอปโปฮอปโปโดดเดี๋ยว36แล้วไปทุกคนเราจะจบกันแล้วนะครับตอนนี้10นาทีดดดดดดโอเคตอนนี้ไม่หวังเวอร์เล็กกูหวังให้กูจบพอจะได้ไม่กูจะได้เลิกชิวสักทีกระโดดชิวๆทีละกูเสียงจะแหบทุกทีดด yes ดดยาวผ่านได้แบบว่าไม่รู้มึนเมาว้าวไอ้โดดไอ้โดดตรงนี้ผมบอกเลยว่ายากโคตรแต่ก็พอผ่านได้อยู่พอคุยกันได้อยู่แหมไอ้เรานี่นะด่า40แล้วครับทุกคนด่าสุดท้ายแล้วครับนันดอนเราจะจบกันแล้วครับนันดอนจบสมิธยูสกอร์11นาที5วินาทีนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าคนหนึ่งจะได้สกอร์เท่าไหร่กันนะฮะโอเคครับแมปชื่อปากัวชื่อ12ไทม์ BCCG โอเคครับสกอร์ผมตอนนี้ได้อยู่เท่าไหร่เนี่ยผมมันตีเป็น 133,000 เลยงี้เลยเหรอโอเคครับเรามาดูกันดีกว่าคือ11นาที5วินะครับแต่คนที่ได้ที่1ก็คือ5นาทีส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ได้8นาทีกันอะ11นาทีผมได้เท่าไหร่ใน11นาที5วิผม11นาที5วิผมอยู่ไหนนี่ครับเราดูอันดับสกอร์ของติดอันดับโลกกันดีกว่าอันดับโลกผมอยู่ที่256โอ้จริงๆผมเล่นได้มากกว่านี้นะถ้าเกิดผมได้ลองอีกนิดนึงแล้วก็เล่นอีกนิดนึงแต่ผมได้เท่านี้แหละโอเคทุกคนก็ได้อันดับ256นะครับก็ถือว่าไม่แย่นะครับผมสำหรับรอบนี้นะฮะก็ติดอันดับโลกนะครับติดอันดับในท็อป200แล้วกันเนาะนะท็อป300แล้วกันนะ A few moments later เกมจบแต่คนไม่จบว่ะไอ้เจ้าคุณไปกลับมาเล่นใหม่ไว้ทุกคนมาดูกันดีกว่าครับว่ารอบนี้ผมจะได้อันดับเท่าไหร่รอบนี้มาดูกันดีกว่าครับว่าผมได้อันดับเท่าไหร่กันนะฮะท็อป100ของโลกโอ้รอบสุดท้ายครับที่ผมไปเล่นมาติดท็อป100ของโลกครับนอนๆอันดับที่100พอดีโอเคท็อป100โลกก็ยังพอได้อยู่อันนี้ผมเล่นรอบ2นะทุกคนผมกล้าผมสาบานเลยว่าผมเล่นรอบอันนี้ผมเล่นรอบที่2เว้ยโอเคทุกคนก็คลิปนี้จบแค่ก่อนแล้วนะครับจบแล้วก็จบจริงแล้วท็อป100โลกก็พอใจแล้วไม่เอาอะไรละโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบาย